สวัสดีครับหมูทดลองนะครับวันนี้วันที่31พฤษภาคมนะครับก็เดือน5ของปี2016ก็จะหมดแค่วันนี้นะครับผมเมื่อวานผมแนะนำ GoPro Hero ใช่ไหมเซสชั่นไปนะครับผมไปหมาดๆแล้วก็มีปัญหาไปหมาดๆเมลนะครับผมส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เมื่อตะกี้เนี่ยครับทาง call center เขาโทรมาบอกว่ายังไม่ได้รับเมลเขาก็เลยส่งเมลกลับมานะครับให้ผมรีพลายกลับไปก็เลยรีพลายกลับไปแล้วเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าจะรีพลายกลับไปอีกทีหนึ่งหรือเปล่านะครับดีครับ call center ใช้ได้นะครับผมเขาtake care ลูกค้าอย่างดีมากเลยนะครับตอนนี้นะครับแล้วผลจะเป็นยังไงนี่ผมไม่แน่ใจนะครับmicro sd card นะครับผมไม่ได้ไปซื้อมานะครับพอดีผมจำได้ว่ามันมีอยู่ในมือถือรุ่นเก่าที่ผมใช้อยู่นะครับ motorola razr มีใครใช้อยู่บ้างผมไม่รู้นะครับ16กิกนะครับ 16 กิกะไบต์แต่ว่าไม่ได้เป็นคลาส10นะครับเป็นคลาส4นะครับโอเคของ toshiba ยังใช้ได้อยู่นะครับผมก็เลยไม่ได้ไปซื้อนะครับก็เลยเอาอันนี้มาใช้ดีกว่านะครับผมมาเปลี่ยนมุมแล้วก็มาดูกันดีกว่าครับผมโอเคนะครับเปลี่ยนมุมกล้องแล้วนะครับผมชาร์จเต็มที่แล้วนะครับเมื่อคืนชาร์จไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันมีไมค์อยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมไม่แน่ใจอยู่ตรงไหนอ๋อนี่ครับมันมีไมค์อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วเคสนี้ไม่ต้องใส่เคสอะไรนะครับสามารถที่จะใส่ไปในน้ำได้เลยนะครับความลึกอยู่ที่10เมตรนะครับผมก็เลยคิดว่าจะลองเทสตรงนี้ดูด้วยนะครับผมอันดับแรกก็คือต้องใส่ SD card นะครับ SD card ต้องใส่ตรงนี้นะครับผมใส่แบบเฉียงๆนะครับใส่แบบเฉียงๆนะครับกดเข้าไปไม่ได้กดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมใส่micro SD card ไปเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาครับผมลองกดสวิตช์ดูครับอ้าวไม่เห็นเปิดเลยครับออกมาแล้วนะครับเริ่มอัดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ นะครับมุมมองเป็นยังไงบ้างนะครับลองอัดอยู่นะครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงครับเดี๋ยวผมปิดที่อัดก่อนนะครับก็คือใช้มือถือนะครับแพริ่งได้นะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะแพริ่งยังไงนะครับเดี๋ยวผมเปิดแอปก่อนนะครับเห็นไหมครับอย่างนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนมุมนะครับเห็นไหมครับ จากมือถือนะครับสามารถที่จะเช็คว่ากล้องถ่ายอะไรอยู่ด้วยนะครับสามารถที่จะอัดนะครับกดอัดได้กดเซตติ้งอะไรต่างๆนะครับได้นะครับผมกดเซตติ้งนะครับก็จะมีออกมาว่าให้เซตอะไรบ้างนะครับได้บ้างนะครับผมก็คือ resolution ก็เปลี่ยนได้นะครับ frame per second ก็เปลี่ยนได้นะครับผมเปลี่ยนเป็น60ละกันเนาะตอนนี้ resolution ลองเอาใหญ่ๆดูละกันนะครับ1440นะครับ y มันเลือกค่าแค่ y นะครับ spot meter คืออะไรก็ไม่รู้นะครับ low zoomwhite balance auto color gopro color iso นะครับ iso 1600ไม่รู้นะครับไม่แน่ใจเซตได้นะครับโอเคกลับมาโอเคเดี๋ยวผมลองอัดดูแล้วกันนะครับนี่อัดยังนะยังนะครับกดอัดโอเคตอนนี้อัดอยู่นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับดูดีไหมเอ่ยหาโจ๊กเกอร์ได้นะครับว่าโจ๊กเกอร์อยู่ไหนนะครับโจ๊กเกอร์เจอแล้วซูมเข้าไปหาโจ๊กเกอร์นะครับสะท้อนแสงนะครับไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรครับเจอฮัลโหลเซฮัลโหลหน่อยนะครับแล้วก็มีกล้องใช้ Gorilla Pod อยู่นะครับประมาณนี้นะครับผมอันนี้ใช้ไมค์ของ GoPro อยู่นะครับตอนนี้เป็นไงไม่รู้นะครับผม GoPro เป็นยังไงบ้างครับเสียงเป็นยังไงบ้างไม่แน่ใจนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบอีกแบบนึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับผม
อ่ะกลับมาที่จอแล้วนะครับอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอัดเสร็จเรียบร้อยเราก็มาดูในมือถือก็ได้นะครับอันนี้ GoPro Y ของเราก่อนนะครับแล้วก็เอามาเช็คได้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคตอนนี้อัดอยู่นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับดูดีไหมเอ่ยนะครับอันนี้น่าจะดูในคอมแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเทสอีกอย่างนึงแล้วกันนะฮะอีกแบบนึงนะครับผมโอเคครับกลับมาที่ตำแหน่งเดิมแล้วนะ GoPro นะครับมันจะมีเคสอันนี้อยู่นะครับผมก็เลยจะคิดว่าจะใส่น้ำในนี้แล้วก็จะลองเทสดูครับผมรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมไปเติมน้ำก่อนนะครับไม่ให้น้ำมันนะครับเดี๋ยวไปเติมน้ำก่อนครับโอเคครับผมเติมน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะครับ GoPro อยู่ข้างๆนะครับโอเคเซตมือถือแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมถ่ายคลิปแล้วนะครับโอเคครับเริ่มอัดแล้วนะครับเดี๋ยวผมใส่แล้วนะใส่ในน้ำแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับ GoPro มันอยู่ได้นานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนสลับกล้องกับ GoPro แล้วกันนะครับโอเคไม่น่าเชื่อว่าอยู่ในน้ำนะครับผมได้ยินผมหรือเปล่าไมค์อันนี้ไมค์ใช้ไมค์ของ GoPro อยู่นะครับไม่แน่ใจว่าได้ยินหรือเปล่านะครับผมเย้เดี๋ยวได้ยินไหมโอเคเดี๋ยวผมจะเอา GoPro ขึ้นมาแล้วนะครับผมโอ้โหเปียกหมดเลยนะครับเยี่ยมมากผมซื้ออันนี้มาโดยเฉพาะอันนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวก็จะเป็นกรุงเทพก็จะเข้าหน้าฝนนะครับผมไม่กล้าจะเอากล้องตัวนี้ไปนะครับเพราะว่ากล้องตัวนี้ค่อนข้างแพงนะครับผมไม่อยากให้มันพังเร็วนะครับผมอาจจะใช้ไปอีกนานๆนะครับผมก็เลยจะพกพาไอ้เจ้าตัวนี้ไปนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือผมจะไปถ่ายที่สาธารณะอย่างเงี้ยครับคือเราถือกล้องปุ๊บเนี่ยถ่ายทำอยู่แล้วก็เขาก็จะเกรงๆนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากได้แบบภาพธรรมชาติอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าอันนี้มันจะช่วยได้เยอะนะครับผมเรื่องนึงก็คือกันน้ำได้ด้วยนะครับผมอีกเรื่องนึงผมยังไม่ได้เทสนะครับผมอยากถ่ายไทม์แลปเขาเรียกไทม์แลปใช่ไหมครับที่มันขึ้นคือเคลื่อนไหวเร็วๆอ่ะครับอันนี้ครับผมไม่แน่ใจว่าต้องทำยังไงนะครับเดี๋ยวต้องศึกษาก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมอยากถ่ายอันนั้นนะครับข้อเสียของกล้องนี้ที่ผมใช้มา2วันนะครับผมรู้สึกว่าตัวกล้องมันจะร้อนมากนะครับผมร้อนมากครับจริงๆบอกได้เลยว่ามันร้อนมากถ้าคุณอยากกินน้ำอุ่นๆอย่างเงี้ยคุณเอา GoPro ถ่ายทำเสร็จแล้วคุณก็จุ่มในน้ำดื่มนะครับให้มันอุ่นแล้วก็กินก็ได้นะครับผมว่าใครจะทำวะพูดเล่นนะครับผมก็มีแค่เท่านี้ละมั้งครับตอนนี้ณตอนนี้นะครับผมยังไม่ได้ดูว่าภาพเคลื่อนไหวถ่ายแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็ถ้าเห็นแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะลงนะครับวันนี้จะลงที่ผมถ่ายด้วยเนี่ยขอคอมเมนต์หน่อยว่าเอ้ยภาพไม่สวยว่ะเอ้ยภาพมันอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับคือคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมว่าเฮ้ยมันไม่เวิร์กนะมันไม่ชัดนะเฮ้ยมันไม่ละเอียดนะหรืออะไรต่างๆนะครับผมคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะรีพลายกลับหมดเลยในวิดีโอนี้นะจริงเปล่าวะโอเคก็ประมาณว่า GoPro Hero ณตอนนี้โอเคนะครับผมยังไม่ได้ดูภาพเคลื่อนไหวนะครับวิดีโอยังไม่ได้ดูวิดีโอที่อัดไว้นะครับณตอนนี้ผมคิดว่าโอเคนะต้องศึกษาอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าปุ่มมันมีแค่2อันแล้วต้องคอนโทรลด้วยดูจอนะครับถ้าเป็นไปได้ก็คือควบคุมในเครื่องมือถือดีกว่านะครับแล้วผมต้องศึกษาว่าขั้นตอนอะไรต่างๆมันมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับคุณเบ็คเห่าอยู่นะเห่าใครอยู่ก็ไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับส่วน iTrueMark นะครับยังไม่ได้ติดต่อกลับมานะครับผมส่งรูปไปแล้วเมื่อวานแล้วก็เขาบอกว่าไม่ได้รับ
นะครับแล้วก็วันนี้ผมส่งไปใหม่แล้วผมไม่แน่ใจว่าเขาได้รับหรือยังนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผมก็จะรายงานให้ทราบนะครับผมโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับบ๊ายบาย